ผ่านทาง Facebook Live นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์พิษเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์มาครับนะครับก็ประเด็นที่จะชวนพูดคุยวันนี้นะฮะวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับข่าวที่เราได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะฮะคิดอย่างไรหากสวมีแต่คนคุ้นเคยนะฮะคนคุ้นเคยของผู้มีอำนาจคิดกันยังไงบ้างใช่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาดูซิมีความเห็นจากใครบ้างวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะเม้นในประเด็นนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราได้เล่าข่าวไปเมื่อสักครู่แล้วแหละจะถามความเห็นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือตามที่เราสรุปในข่าวนะครับก็บางคนรู้แล้วว่าได้เป็นเขาส่ง SMS ไปเขามี SMS แล้วแล้วก็รั่วมาถึงขนาดว่ามีจดหมายเตรียมลาออกแล้วเพื่อจะไปดำรงตำแหน่งนั้นแล้วสำหรับบางคนแต่เรายังไม่เปิดเผยชื่อนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่อาจารย์พิษได้กระซิบบอกผมเมื่อสักครู่นี้ครับครับเอาไงมาต้อนรับน้องกายกันหน่อยแล้วครับสวัสดีครับมาวันที่2แล้วนะฮะหลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาครั้งแรกก็แต่ละคนนี่รักอาจารย์พิษเหมือนเดิมนะอ้าวไม่ต้องฮะรักน้องกายดีนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับมีแต่คนแบบมาดูน้องกายจางพิษสรุปได้มันจริงๆเรื่องอะไรครับวันนี้สรุปหลายเรื่องว่านะฮะสายกวนประสาทที่ต้องผมฮะทีนี้มีอะไรน้องกายดูดีทำหน้าที่ได้ดีมาดูการ์ตูนหน่อยการ์ตูนนะครับล่อเป้าทุกวันนะครับวันนี้คือเรื่องอะไรใจคอจะไม่เหลือให้รัฐบาลหน้าได้ใช้หรือนะแจกจริงแจกทันทีง่ายดีนะแจกแรงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหาเสียงเอาไว้อย่าทำลืมนะครับยางกิโลละ65นะฮะโอ้ตายเลยเนี่ยเหงื่อปาดเหงื่อเลยฮะแล้วจะทําไงฮะปาล์มกิโลละ5ครับนี่กิโลละตอนนี้กิโลละ3นี่นี่กิโลละบาทตอนนี้กิโลละบาทบาท60 40โดยประมาณจะเดินเป็น3บาทกิโลละไม่3บาทนี่ FT มาที่เราใช่ก็ถ้าอาจจะดันมันจนแต่มันมีวิธีเดียวนะที่จะจัดอยู่เรื่อง FT เนี่ยอันนี้มันไม่ยากไงเพราะถ้าคุณเติม FT เข้ามาคุณต้องเลิกใช้ไฟไงแล้วใช้ไฟคุณไม่เดือดร้อนไงเพราะว่าคุณไม่โดนค่า FT จริงป่ะเอาเป็นวิธีที่ผมว่าวิธีน่าสนใจนะคือต้องประท้วงรัฐด้วยการไม่ใช้ไฟฟ้านะฮะโหดไหมจาวิโรจน์ทำหน้าแบบโหดฮะพี่เห็นใจเหรอร้อนขนาดนี้เดี๋ยวบ้านผมนี่กระจก3ด้านเลยนะครับแดดเข้าร้อนทั้งหมดออกแบบผิดไม่ได้ตอนนี้มันต้องกลับไปอยู่ยุคแบบออกแบบด้วยบ้านดินเหนียวอะไรอย่างเงี้ยขอนะในขณะแต่ละอย่างบ้านเมืองนี้ครับทั้งหมดทั้งการ์ตูนเนี่ยผมชอบเจ้าน้องหมาริมขวาสุดเนี่ยทำไมฮะกล้าหาญกล้าหาญกล้าหาญนะฮะนะครับแต่ที่น่าสนใจคือทำได้จริงทำทันทีแต่จะทำแบบผักภาระมานะในขณะที่อีกด้านหนึ่งแจกเงินโดยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในก็เรียกว่าเกิดประโยชน์ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับสูตรนี้เจ๊งนะอันนี้แค่ราคาปาล์มนะยางกิโลละ65ซึ่งปัจจุบันคือประมาณ300และยังไม่พอนะพรรคนี้เขามีนโยบายลดแลกแจกแถมอีกเพียบค่าแรงขั้นต่ำอีกนะ400กว่าบาทใช่ไหมสักวันนึงเนี่ยข้าราชการอาจจะไม่มีเงินเดือนนะแจกเป็นยางเป็นปาล์มแม่อ่ะนี่ให้คุณชอบมาชวนคุณกายไปลงนะครับเพราะว่ากทมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพราะว่าคุณชอบนี้อาจจะมีแววได้เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วนี่นะครับคนนี้เลยเนี่ยเขารอเลยนะพี่คุณเนตชนกเนี่ยบอกว่าวันนี้ขออาจารย์พิษเล่าเรื่องตลกตลกนะคะเครียดค่ะผมอยากเห็นเวลาเห็นเวลาเห็นหน้าคุณลุงทั้งหลายนะฮะผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าครับนะครับข่าวตลกซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยคือว่าโหอ่านข่าวกันขนาดนี้แล้วนะครับสวตั้งกันแล้วขนาดนี้แล้วคุณคิดว่านะประยุทธ์จะไม่เป็นนายกต่อเนี่ยช่วยกันขำหน่อยคี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 นะครับแม่นะครับนะครับผู้เอกสารข่าวหนาหูนะฮะในเรื่องของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากไหนอ่ะเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามาจากแถวสื่อแถวบางนานะเหรอฮะสื่อบางนาแปลกออกเจ้าเดียวนะฮะเจ้าเดียวเขามีหลายเครือนี่ที่ผมอ่านวันนี้เนี่ยผมอยากจะแซวในรายการเรื่องหนึ่งนะคือที่บอกว่าที่ธนาธรมาบอกว่าอ่ะเนี่ยเราควรจะอะไรนะบริษัทที่ทำสื่อไม่จริงเนี่ยนะครับบริษัทที่ทำสื่อไม่จริงเนี่ยเราไม่ควรจะถูกตัดสิทธิ์นะครับไอ้สื่อไม่จริงนี่คือสื่อเทียมใช่ไหมสื่อเทียมพวกเราใช่ไหมไม่ใช่สิคนที่บริษัทที่มันไปถือหุ้นพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายเนี่ยควรจะไม่โดนเลยควรจะไม่โดนเลยความหมายของธนาธรก็คือว่าพวกที่มีบริษัทที่จดบริคคลสนธิแบบครอบจักรวาลครับคือมีอยู่ในบริคคลสนธิแต่ไม่ได้
ทำกิจการสื่อเลยเนี่ยนี่มันไม่ควรนับอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าไปตรวจสอบได้ไม่ยากอะไรครับนะฮะทีนี้เราหยุดคุยกันบ้างนะครับปล่อยน้องกายเขาบรรเลงบ้างวันนี้น้องกายมาคุณเดียก็มาดูนะฮะสวัสดีครับคุณเดียครับคุณเดียไหนครับเดียคติยาไงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้มีพี่แขกมาให้กำลังใจได้เออแล้วเมื่อวานจัดรายการไปแล้วด้วยกันก็จัดไปแล้วใช่ไหมฮะวันแรกนะกับพี่ถึกด้วยวันนี้เป็นไงข่าวน้องกายมีประเด็นอะไรอยากจะเสริมไหมครับนะฮะเรื่องผู้กองปูเข็มไหมครับผู้กองปูเข็มเป็นไงอนาคตใหม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่ผมชอบมากนะขอนับผมนำทักษะผมได้สอนมวลชนมาเยอะนะฮะประเด็นคืออนาคตใหม่ก็จะโอหรือเปล่าไม่แต่ว่าตัวของผู้กองปูเข็มเองนี่ยังมีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดิมอยู่เขาเป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมน่าจะต้องไปลาออกอะไรก่อนนะไม่ประเด็นคืออนาคตใหม่ก็จะรับหรือเปล่าโอ้ไม่รับเดี๋ยวโดนอีกทำไมโอ้แต่เรื่องอนาคตใหม่ในตอนนี้มันมากพี่ต้องเข้าใจนะว่าอนาคตใหม่เขาชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าสืบทอดอำนาจไม่ต้องการอะไรผู้กองภูเข็มเขามีวิธีคิดเรื่องของความพูดถูกตัวว่าความเป็นอาประชาธิปไตยมีอยู่สูงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปฏิเสธในเบสของตัวอุดมการได้อยู่นะระดับหนึ่งเพราะมีคนพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธห้ามข้อพักนะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่สอดคล้องกับอุดมการนะครับแล้วเป็นไงพี่สวอาจารย์พิษได้รับ SMS ยังเปิดดูใหญ่เลยเนี่ยผมดูใหญ่เลย SMS เนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ผมว่าค่าบริการครบกำหนดแล้วขอโทษค่าจ่ายแล้วแล้วมึงจะทวงทำไมไอ้ตกใจเล่นอีกบัตรเครดิตมาบัตรเครดิตนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยเวลาเขาส่งมาเราต้องเสียตังค์มั้ยพี่ครับนะไม่ไม่มีคนถามน้องกายเข้ามาเพราะมีใครออกไปเหรอไม่ใช่นะครับคุณมั่งเหี่ยวคุณมั่งเหี่ยวจะลาคลอดลูกประมาณ4เดือนโดยประมาณนะครับน้องกายก็เลยมาแทนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าน้องกายก็จะไปลาคลอดบ้างใช่ไหมมาดูซิมีข่าวอะไรล่าสุดไหมครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามให้ลองคอมเมนต์กันนะครับอุ้ยบางข่าวก็จะทำอย่างไรพี่แต่เราเห็นรายชื่อของสวแล้วเนี่ยเราคนที่เขาเลือกคนเหล่านี้มาจะปฏิเสธถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจได้ไหมอ่ะเพราะเขาพยายามที่จะแยกตัวเองออกจากสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็บอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันคุณลุงไพบูลย์ก็จะบอกว่าโอ้ยคนเหล่านี้เขาก็มาตามมีเอกสิทธิ์ตามกฎหมายก็ทำนู่นทำนี่ได้หมดแต่ในแง่ทางการเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าก็ตามข่าวคือสนช.บางท่านตอนนี้ก็ได้รับ SMS ได้รับแล้วสนช.สปช.อะไรพวกนี้นะฮะเขาต้องรับรองหลังเลือกตั้งหลังรับรองผลสส3วันก่อน3วันคือสัปดาห์หน้าแต่ที่น่าสนใจสรุปก็คือทฤษฎีเราถูกนะพี่เวลาเราอ่านข่าวบางคนแล้วเราบอกทำกันบ้านหนักช่วงนี้เข้าตาจริงๆนะสรุปก็ได้ไปต่อ5ปีครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกทั้ง2ครั้งนะฮะในขณะที่ประชาชนไปลงคะแนนกันไม่รู้กี่สิบล้านคนเนี่ยครับคะแนนคุณยังไม่ชัดเจนนะแต่หลายคนยังมีความหวังในเรื่องสว.ว่า400ที่คุณประวิตรส่งชื่อขึ้นไปเนี่ยไม่น่าจะมาจากคุณประวิตรคนเดียวคุณประวิตรเลยมีความไงแบบก็เลยไม่รู้เพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองส่งชื่อครบ400อ่ะชื่อเขาหรือเปล่าแต่คนที่โดนไปแล้วเนี่ยโดนได้รับเลือกไปแล้วเนี่ยก็งงเหมือนกันนะมีเหรอฮะก็รับ SMS แล้วก็ตื่นตกใจโอ้ทำไมหวยมาลงที่ชั้นอะไรอย่างงี้ล่ะฮะตื่นเต้นไงได้ไงก็มีบ้างละมั้งหลายคนนั้นเขาระดับนั้นเขาก็ต้องได้เป็นต่อป่ะใช่ตำแหน่งใหญ่ขนาดนั้นชื่อก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากแต่ประเด็นก็คือมันก็เป็นระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมครับคนเหล่านี้ถ้าเคยอยู่ในสนช.เป็นสปช.เป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรื่องเครดิตความเป็นประชาธิปไตยคุณน้อยมากนะแล้วคุณก็จะมาเป็นอยู่ในระบบเนี้ยสร้างไฮบริดขึ้นมาใหม่ครับโอ้ก็ต้องรอลุ้นนะว่าอนาคตใหม่เข้าไปแล้วเขาจะมีเวลามีประชุมร่วมจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะคดีคุณธนาธรนี่กกต.ต้องกระบวนการเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก่อนส่งศาลฎีกาก็ไม่คือถ้าธงเป็นใบส้มก็แจกได้เลยปัญหาตอนนี้มันคือใบส้มครับปัญหาคือใบส้มแต่ถ้ามันพ้นตรงนั้นไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของใบแดงกับใบเหลืองครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการทางศาลไปคือไม่มีเอกสิทธิ์หรอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ถ้ารอดช่วงนี้ไปก็อาจจะมีการฟ้องได้ครับทีนี้ก็ไม่ต้องผ่านกกต.แล้วไปลุยกันที่ศาลอันนี้มันมีข่าวด่วนล่าสุดมาตอน 6:13 นาทีนะครับอาจารย์ปิยบุตรก็โพสต์นะครับใน Facebook นะครับนะฮะว่ากรณีนายธนาธรเนี่ยนะครับจะรอดหรือไม่รอดจากกรณีโอนหุ้นสื่อเนี่ยนะครับอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าจริงๆการจะดูว่าคดีไหนรอดไม่รอด
ต้องดูเรื่องกฎหมายเป็นหลักเพราะกฎหมายเป็นหลักประกันความแน่นอนชัดเจนของผู้อยู่ใต้อำนาจต่างๆหากเราจะประเมินชัดเจนว่าต้องนำรัฐศาสตร์เข้ามาด้วยอาจารย์อย่าเพิ่งไปว่าอย่างนั้นนะครับคือการเมืองก็การเมืองไปเลยอาจารย์นั่นหมายความว่ากฎหมายและกระบวนการต่างๆถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนั้นหรือและเอาข้อจริงก็จะเสียชื่อหลักรัฐศาสตร์เช่นกันเพราะหลักรัฐศาสตร์ก็ไม่ใช่โลเลแบบนี้เขามีหลักการของเขาผมคิดว่าถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมคดีนี้รอดแน่นอนแต่ถ้ามองมิติทางการเมืองแล้วไม่รอดแปลว่ากำลังมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมีการนำกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองกำจัดบางคนพรรคบางพรรคไม่ให้เข้าสภาซึ่งผมเห็นว่าผู้มีอำนาจน่าจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะเขามองระยะยาวโอ้โหไปอ่านอาจารย์นิธิมา2วันก่อนไหมว่าเนี่ย the battle just begin นะฮะโอ้โหมันจริงๆนะครับแล้วก็แหมอันนี้ในฐานะผมอาจารย์วิโรจน์สอนคณะรัฐศาสตร์เป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราไม่มีคำว่าหลักรัฐศาสตร์ที่ไปใช้มั่วๆแบบนั้นนะครับไม่เคยมีไม่มีนะครับฉะนั้นนักกฎหมายบางครั้งเนี่ยเวลาแกไม่มีอะไรแล้วแกก็จะโยนว่าเป็นรัฐศาสตร์โยนอุจจาระมาให้พวกเราเป็นหลักรัฐศาสตร์บอกว่าไม่ต้องใช้ตั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แต่ที่คุณใช้มันไม่ใช่ครับสิ่งที่พวกคุณทำคือความมั่วครับความมั่วล้วนๆเราไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์อะไรแล้วบอกว่าจงนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือแบบนี้ไม่เคยเลยไม่มีนะฮะนะครับปัจจุบันสิ่งที่เราเรียนเป็นหลักคือตุลาการพิวัตรมันมีปัญหาใช่และสิ่งที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนี่มันแค่เป็นเครื่องมือมันจะต้องสะท้อนเจตจำนงของประชาชนถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะจะมีแบบครึ่งกลางๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นแค่ tools แต่สำหรับนักวิชาการกฎหมายเนี่ยมันคือตัวหลักการสำคัญและเวลาเขาต้องการใช้เครื่องมือที่ให้ความชอบธรรมเขาก็โยนมาให้พวกนักวิชาการแต่เราไม่เคยเห็นคุณเป็นมีคุณค่าขนาดนั้นอินดิเคเตอร์ออฟเดย์คืออย่าไปมองว่าเป็นหลักรัฐศาสตร์แต่มันมีอาจารย์รัฐศาสตร์บางคนที่มันไปช่วยเผด็จการมันไปช่วยอธิบายใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่หลักรัฐศาสตร์นะฮะมีคนบอกว่าไม่ได้ฟังข่าวเลยนะฮะดูหน้าคุณไก่ถ้ามีความสุขก็จัดไปนะครับนะฮะนะครับแต่ฟังเสียงลุงๆก็ได้นะระหว่างนั้นดูไปมันเข้าหูทั้งนิดนึงนะฮะมีท่านหนึ่งเปลี่ยนชื่อแล้วฮะไม่ใช่รัฐศาสตร์นะแต่เป็นรัฐประสาทน่าจะมีเปิดคอร์สใหม่นะความย้อนแย้งนะครับขอบคุณคุณกายนะครับมาทำให้แหมมีคนเขามาดูเยอะขึ้นบางคนถึงขนาดไม่มีสมาธิฟังข่าวโอ้โหนี่คุณกายอ่านไม่หน่อยแกอ่านอยู่ตลอดนะครับผมกับจาวิโรจน์เลยต้องบรรเลงไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับลูกใหม่ของน้องกายครับนะครับพรุ่งนี้ใส่แว่นเห็นว่าเราใส่แว่น2คนนี้ไม่ใส่ไม่ได้เออวันนี้ครับเพราะตูนสั่งตัวเล็กไปฮะตัวเล็กใส่แว่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้เห็นของใหม่ด้วยวันนี้นะครับนะครับนะฮะอ่ะมีอะไรอีกตกลงเรื่องสวนี่แต่ก็มีความเห็นมาเรื่อยๆไหมก็ต้องคอยดูอ่ะนะสวคือสวนอกเหนือจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีตัวเนื้อหาในตัวรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการเป็นผู้ง่ายคือผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีอำนาจในเรื่องของการไปเลือกบรรดาผู้คนที่อยู่ในอำนาจโดยองค์กรอิสระนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนไปเช็คดูว่านโยบายต่างๆของรัฐนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือเปล่าหมายคืออำนาจเยอะนะยังไม่นับในรายละเอียดว่าเลือกโหวตนายกได้นะฮะนายกเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยสวเขาเสนอชื่อของเขาเองเข้ามาเป็นก๊อก2ก็ได้อะไรคุณครับโอ้โหหน้าล้นฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจว่ากลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกลับมีอำนาจเหนือกว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะสนุกแหละเราคงเห็นการปะทะกันนะในทางความคิดต่างๆนะฮะระหว่างรัฐสภากับที่สภาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นทางปันหรือปัญหาทางการเมืองที่เขาเป็นห่วงๆกันเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องแค่นายกตั้งรัฐบาลหรืออะไรมันเป็นเรื่องเสถียรภาพของการทำงานของสองสภานี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นชื่อกันแล้วมั้งสัปดาห์หน้านะฮะ194คนเห็นแล้วนะฮะอาจารย์พี่ได้ SMS มาบอกด้วยนะ SMS นะผมได้ SMS มาครับเมื่อ2วันก่อนครับน่าจะเป็น SMS เดียวกับที่ผมได้ที่ทุกคนได้ครับทุกคนเลยเพราะว่าเราใช้เครือข่ายโทรศัพท์เพราะว่าเราใช้ AS เหรอทำไมมีแต่ AS ทำไมอันอื่นไม่ได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าหนึ่งได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าผมบ้านเขามีคนคอมเมนต์หลายคนว่าได้แต่ AS ได้ก่อนเขาก็แต่เขาส่งซ้ำไม่ใช่เหรอเขาส่งสองส่งซ้ำผมส่งได้สองสามแต่เขาส่งเวลาเดียวกันหมดไหมฮะเห็นยี่บงคนบอกว่าได้ตอนมาตีสามตีสี่ไม่แน่ใจของผมนี่ได้หัวค่ำไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ว่าได้กี่โมงแต่นั่นแหละเป็นอันที่เราได้ตรงกัน
ครับไม่ใช่ SMS สวใช่ไหมในสวจะไม่มีครับมีท่านนึงบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดจะถูกแก้ไขในสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปิดขึ้นไม่มีทางนะไม่มีทางนะครับมากโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ที่นี้นะฮะเวลาเดิมหกโมงนี้เราเลยเจอกัน3คนอยู่สามคนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแวะมาใส่เหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูลูกใหม่ของน้องกายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ